ปฏิการแล้วสําหรับเรื่องของไข่ไก่แต่เตือนไว้นะฮะเดี๋ยวนมก็จะขึ้นราคาอีกนะครับมาดูเรื่องของไข่กันก่อนดีกว่าครับรีบแจ้งทันทีครับว่าทําไมเนี่ยไข,ไข,ข,ข่ไก่คระไซถึงตอนที่แพงเป็นประวัติการนะครับนายสรวิทธานีโตนะครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยบอกว่าราคาไข่ไก่คระหน้าฟาร์มที่ขึ้นมาอีก10สตางค์เป็น3ามบาทหกสตางค์มีผลวันนี้ซึ่งก็เป็นราคาที่แพงสุดเป็นประวัติการของประเทศไทยเป็นไปตามกลไกตลาดครับ ก็เพราะใบต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนี่แหละโดยเฉพาะในปี2 5 6 5ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกเดือนนะครับเป็นผลมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งมีประมาณถึง70%ของต้นทุนการผลิตส่งผลให้กับต้นทุนการผลิตไข่ไก่ในช่วงมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยเฉลี่ย2บาท97สตางค์ต่อฟองจากราคาไข่ไก่เฉลี่ยสาบาทสสตางค์ต่อฟองครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อเนื่องด้วยเพราะว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยนั้นมีต้นทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวไปแล้วจึงมีความจำเป็นครับต้องขอขึ้นราคาไข,ข่ไก่คะหน้าฟาร์มเพื่อสามารถจะประกองกิจการให้อยู่รอดต่อไปได้นะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับยืนยันว่ามันก็จะไม่เกิดปัญหาไข่ไก่ขาดตลาดอย่างที่หลายคนกลัวกันนะครับล่าสุดเนี่ยจากการประเมินสถานการณ์ในเดือนสิงหาคมคือไปเจออย่างนี้ครับว่ามีแม่ไก่ไข่ยืนกรงจํานวน50.67ล้านตัวให้ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ42ล้านฟองต่อวันนะฮะส่วนอัตราการบริโภคภายในประเทศรวมถึงส่งไข่ไก่ออกไปต่างประเทศเนี่ยรวมกันทั้งหมด41.89ล้านฟองต่อวันการผลิตและการบริโภคก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับ จากที่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนี่ยยอมร,รับว่าช่วงนั้นมีปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดก็เธยทำให้ราคาตกต่ำในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับ